สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้ห่างหายจาก How to ไปนานนะคะกลับมาแล้วกับฤดูที่ชอบที่สุดนะคะเป็น Fall Makeup Tutorial นะคะก็เป็นลุคสำหรับฤดูที่จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะเข้าสู่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงอากาศที่ต่างประเทศเขาจะมีฤดูนี้อยู่แล้วนะคะก็เริ่มเย็นเริ่มที่จะแต่งตัวกันได้มากขึ้นในโทนสีทึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแต่งหน้าก็จะเน้นไปโทนที่แบบผิวที่ดูขาวมากๆซีดๆนะคะไม่มีฟลัชไม่มีแก้มแดงๆเท่าไหร่นักจะออกแนวสีปากกำๆตาทะมึนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโทนที่เมย์อินมากชอบมากนะคะก็เลยเอามาทำ How to ให้สาวๆได้ชมกันนะคะได้ลุคมาประมาณนี้นะคะนี้ปรับใช้ให้ได้กับบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบโทนดาร์กๆคิดว่าน่าชอบกันนะคะอยากรู้ว่าแต่งออกมาเป็นลุคนี้ได้ยังไงนะคะก็ไปชม How to กันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกที่เมย์จะใช้คือการทำการลงเบสนะคะไม่ได้ลงเบสมานานให้เพื่อนๆได้ชมกันมานานแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยตัวที่จะใช้ก็จะเป็นEtusei Premium CC Amino Cream ตัวนี้ความจริงมันก็คือเป็น CC Cream ใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่เมย์ลองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปในทางเบสนะคะคือปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ปรับพื้นผิวให้พร้อมกับการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อๆไปอะไรอย่างนี้นะก็จะใช้ตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้สำหรับตัวนี้ตอนแรกมันจะรู้สึกว่าขาวกว่าผิวไปประมาณนึงเลยนะเพราะมันเป็นเนื้อครีมสีขาวชมพูแต่ว่าพอเวลาเกลี่ยแล้วมันจะกลืนกับผิวพอสมควรค่ะเมย์จะใช้เป็น BB ครีมนะคะของ Etude House นะคะ Precious Mineral BB Cream รุ่น Perfect Fit สำหรับ Fall Look เนี่ยมันก็จะมีความโกลตามภาษาอากาศเย็นๆนะแต่ว่าบ้านเราก็จะร้อนนิดนึงเมย์ก็เลยจะเลือกตัวนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นแบบเซมิแมตต์อะคือจะไม่วาวมากนะคะคอนซีลเลอร์นะคะในการปกปิดรอยต่างๆนะก็จะเป็นตัวของคอลเลกชันตัวนี้ลายหายไปหมดแล้วหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปนานๆอะรู้สึกว่ามันดีกว่านาสินะนา Radiant Creamy Concealer อันนั้นเนื้อมันดีมากแต่ว่าข้อเสียคือมันแห้งไวมากเกลี่ยไม่ทันตัวนี้มันจะแห้งช้ากว่านิดนึงด้วยความที่เราอยากได้ผิวทั้งหมดนะคะมันค่อนข้างแมทนิดนึงแต่ว่ามันก็ควรที่จะมีบางจุดที่มันเป็นเงาๆนะเพราะฉะนั้นเมย์ใช้เป็นตัวไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของ Burberry นะคะ Fresh Gold ตัวนี้อันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งสีทองนะทางแบรนด์เห็นเขาบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะคะอีดิชั่นตัวนี้นะคะเมย์ไม่เคยรีวิวเลยนะก็มันค่อนข้างที่จะฉ่ำน้ำแบบเป็นธรรมชาติมากพอสมควรเหมาะสำหรับเอามาผสมกับพวกรองพื้นหรือว่าบีบีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเมย์สอยรองพื้นมาพร้อมๆกันนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติพอสมควรได้สำหรับคนที่ผิวดีๆอ่ะผิวดีๆอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวรองพื้นของเขาเชียร์ฟาวเดชั่นหรือเปล่าก็จะโอเคแต่ว่าสำหรับเมย์ว่าเนื้อมันหนืดไปนิดนึงนะคะก็จะชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคนละส่วนกันลอร่าเมอร์เซียร์นะคะทรานสลูเซนต์มีมานานแล้วตัวนี้แต่ว่าเพิ่งได้หยิบมาใช้จริงจังช่วงพักหลังๆแล้วคนพบว่ามันแมทมากมันคุมมันได้ดีมากน่าจะดีที่สุดที่เคยใช้ด้วยแหละไปอยู่ที่ไหนมาเมย์เขียนคิ้วมาเรียบร้อยนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับคิ้วเนี่ยลุคนี้ก็คือเป็นลุคที่ซัพพอร์ตของทรงคิ้วของเมย์อยู่แล้วล่ะก็คือว่าเน้นเป็นคิ้วที่หนาแล้วก็เข้มนะคะเป็นคิ้วประจำที่เมย์เขียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยดีกว่านะวันนี้เมย์จะลองพื้นเปลือกตานะคะกันด้วยอายแชโดว์นะคะของแบรนด์ทรีนะคะเป็นเพนซิลอายแชโดว์เนี่ยแหละสีที่ใช้คือสี1030 taking off นะคะตัวนี้โดยเมย์จะใช้ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะหน้าตาด้านหนึ่งเขาจะเป็นดินสอแบบนี้นี่สีออกน้ำตาลบรอนซ์นะคะกับอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นแปลงที่ช่วยในการสโมกนะคะช่วยในการเบลนด์สีต่างๆแต่ตรงนี้เรายังไม่ซีเรียสนะคะว่ามันจะต้องเป๊ะอะไรหรือเปล่าแค่เดี๋ยวเรามาเกลี่ยกันทีหลังจากนั้นใช้อีกด้านของแปรงนะคะในการ
ุ้งขอนิดนึงเป็นอายแชโดว์แบบครีมอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เป็นของ Laura Mercier นะคะรุ่นของเขาคือรุ่น Stick Caviar Eyeshadow นะคะก็ลงช่วงบริเวณชิดโคนขนตามีจะใช้แปรงขนที่ค่อนข้างจะเส้นเล็กๆหน่อยนะคะในการเกลี่ยสำหรับใครที่ไม่ชอบวิธีการเก็บงานแบบนี้นะคะก็สามารถยังไม่ลงรองพื้นนะสำหรับการแต่งตาเข้มๆนะคะก็จะไม่ลงรองพื้นแล้วค่อยลงสุดท้ายทีหลังก็ได้แต่ส่วนตัวเมย์จะประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าอยากเช็คผิวก่อนที่จะแต่งตาอะไรแบบนี้นะคะนี่เมย์จะใช้สีที่มาจากพาเลต BH Cosmetic สีนี้อันนี้นะสีที่เลือกมาจะเป็นสีนี้เลยทักให้ทั่วเปลือกตานะคะมันก็จะทำให้สีเนี่ยดูเข้มขึ้นจากที่เรามีเบสอยู่แล้วจากนั้นนะคะเมย์จะใช้พาเลตเดิมเนี่ยแหละในการคัดเบ้านิดนึงนะคะโดยใช้สีที่อยู่ข้างๆกันคือสีนี้ใช้แปรงตัวนี้ไล่ขอบตาลงมาด้านล่างนิดนึงก็ได้เพราะว่ามันจะได้ดูฟุ้งๆนะคะแดงที่เราใช้เมื่อกี้นะคะผสมกับสีน้ำตาลเข้มตรงนี้ไล่ขอบตาล่างนิดนึงสามารถไล่เข้ามาได้จนถึงตรงนี้เลยนะแต่สีน้ำตาลน้ำเงินตรงนี้สามารถใช้สีโทนเข้มๆในการไล่สีเข้าไปหัวตานะคะมีจะใช้เป็นของ Bisubisu Under Eye Lash นะคะสีเบอร์2พิงค์แชมเปญพิงค์อะไรสักอย่างนี่ในการเขียนหัวตานะคะโดยที่ความจริงอ่ะสำหรับลุคเนี้ยนะไม่เขียนก็ได้นะคะจะใช้สีแมทที่สว่างกว่าผิวเนี่ยแต้มก็ได้จากนั้นใช้สีสว่างนะคะไฮไลท์บริเวณช่วงโหนกคิ้วทั้งสองข้างเลยเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะโดยที่รอบนี้ไม่ได้ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะจะใช้เป็นอายแชโดว์ที่เราลงเป็นเบสเมื่อกี้นี่แหละสีเทาเข้มเมทัลลิกตัวนี้นะคะใช้ร่วมกับแปรงอันนี้เป็นของฮอลิก้านะคะแตะลงมาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะสำหรับมัสคาร่าวันนี้นะคะก็จะมี2ตัวเลยจะเป็นตัวของ L'Oreal นะคะ Butterfly Mascara ตัวนี้กับตัว Maybelline Rocket Volume Express นะคะตัว Maybelline ตัวนี้จะช่วยเรื่องความหนาแล้วก็ให้ความชังกี้นิดนึงอ่ะคือจะเป็นก้อนๆนิดๆนะคะมันจะทำให้ขนตาดูหนาแล้วก็ดูแบบเป็นลุคฟอลส์ที่เมย์คิดว่ามันโอเคนะคะแล้วก็สำหรับตัวบัตเตอร์ฟลายก็จะเป็นตัวที่ช่วยจัดเรียงเส้นขนตาต่างๆสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งอย่าลืมล้างไลท์จมูกนะก็สักนิด NYX Next นะคะสี PB15 Stone ตัวนี้นะคะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเลยนัวนะกับแปรงอันนี้เป็นแปรงขนสังเคราะห์ปกตินะคะให้สีเข้มสุดอยู่ด้านนอกแบบนี้นะแล้วก็เกลี่ยเข้ามามันจะเป็นบลัชที่แบบเหมือนการคอนทัวร์นะคะจะทำให้มันมีสีมากขึ้นนิดนึงนะคะโดยที่ผสมกับบลัชออนจากในพาเลต BH ตัวเดิมสีนี้แล้วกันลิปส์นะคะเมย์จะใช้เป็น2ตัวนะคะก็เป็นของ Burberry ทั้งคู่เลยอันนี้ทีบมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับลุคนี้มากๆอ่ะนะสีอันนึงจะเป็นสีแดงกำๆหม่นๆ นะคะอีกอันนึงจะเป็นโทนน้ำตาลมิลช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ Mocha Glow นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีพรุนเนี่ยทาทั่วริมฝีปากเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัว Mocha Glow ในการแตะช่วงเลนกลางปากนะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ Fall Look นะคะในซีซั่นนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฤดูที่เมย์ชอบอ่ะนะในบ้านเรามันไม่มี Look Fall นะคะแต่ว่า
ในต่างประเทศอ่ะคือมันเป็นสไตล์ที่เมย์ชอบมากนะคะอย่างเวลาการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยโทนสีเมย์ก็จะไปในทางซีซั่นนี้เลยนะคะอยากให้บ้านเรามีฤดูนี้มากแต่ว่ามันก็ไม่เป็นปัญหานะเราสามารถครีเอทลุคนะคะแล้วก็แต่งได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอินสปิเรชันที่ลองเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าโทนแบบนี้นะคะกับการแต่งตัวที่เป็นแบบอาจจะเป็นลายสก็อตนะคะสีโทนในซีซั่นนี้มันก็จะมีเขียวกากีนะคะหม่นๆน้ำตาลเลือดนกน้ำแล้วก็แดงเข้มๆอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้นะคะก็จะเป็นโทนหน้าเข้มๆแบบนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย